ม่ได้ทำผมตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์และนี่คือ50เรื่องที่อยากให้คุณรู้เกี่ยวกับพิมพ์ประภาตั้งประภาพรพิมประภาตั้งประภาพรค่ะฉันเรียกชื่อพิมขอแบบแมนๆหน่อยแมนๆได้พิมประภาตั้งประภาพรพิมประภาพยายามที่สุดแล้วนะเป็นแมนได้ไงพิมประภาตั้งประภาพรเฮ้ยเฉียบพิมประภาตั้งประภาพรหนูโมโหไหมวะโมโหอะไรเปรี้ยวๆนี่เปรี้ยวๆพิมประภาตั้งประภาพรเปรี้ยวไหมจ้ะขอเล่นใหญ่แบบนางงามอันนี้ตัดภาพแบบปะช่วยมันหลับโอ๊ยเอาไว้มาพูดละพิมประภาตั้งประภาพรลาดประเขาลาดประเขารู้สึกว่าแบบใจทำอะไรอยู่นี่เราถ่ายอะไรกันอยู่เนี่ยพิมเกิดวันที่10ตุลา2535เกิดวันเสาร์ค่ะอาหารที่ชอบอาหารไทยส้มตำไก่ย่างอาหารญี่ปุ่นพวกซูชิอูนินี่คือแบบโคตรชอบพิมเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราย้อนไปตอนที่พิมเรียนมัธยมก็คือถนัดวิชาอาร์ตมากแล้วก็เป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วมีความสุขมากที่สุดแล้วเราได้เกรดดีที่สุดสำหรับวิชาอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ถามก่อนไหมก็อยากเล่าใน50 fact ของพิมพ์ไงจะเล่าเฮ้ยฟันสวยนะเนี่ยไหนยิ้มมาจริงใจหน่อยจริงใจขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันเนี้ยโคตรจริงใจเอ็งอยากอะไรเนี่ยพิมเคยจัดฟันมาก่อนค่ะก็คือจัดมาประมาณ4ปีใครติดตามกับมิกาเซ่ก็จะเห็นพิมในช่วงแรกๆซิงเกิลแรกๆก็คือจะดัดฟันอยู่คนจะจำว่าเราเนี่ยจะติดเหล็กดัดฟันเป็นสีชมพูแล้วในตอนนั้นน่ะจำได้ว่าเราแบบเดินตลาดอะช่วงที่แบบตอนนั้นฮิตแบบเป็นเทรนด์ดัดฟันอะจะไปเจอรูปตัวเองอยู่ข้างหน้าที่แบบว่าร้านพวกตามดัดฟันแล้วก็จะไปเจอรูปตัวเองแปะอยู่หน้าร้านนั่นเองเงี้ยร้องสดให้ฟังหน่อยใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอเชื่อแล้วว่าชมพูนี่มันเหล็กแดดฟันหรือทาน้ำยาอุทัยทิพย์ครับเนี่ยพิมเป็นคนที่ติดผ้าห่มมากติดขนาดที่ว่าขนาดไปโลเคชั่นในละครที่มันร้อนก็ต้องเอาผ้าไปห่มแบบนี้ก็ไม่ใช่ไหมพี่พิมเป็นคนเหงื่อออกแค่จมูกอ่ะแบบร้อนแค่ไหนก็เหงื่อออกแค่จมูกอ่ะขอซูมให้เห็นกันชัดพิมเป็นคนที่เจาะหูตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กๆต้องรำไทยพิมเป็นคนขี้เกียจสระผมมากเพราะว่าผมพิมเวลาสระไม่เป่าช้ากว่าจะมันแห้งถึงก็ไม่ได้นอนเลยพิมไม่เป่าผมเพราะว่าผมพิมเวลาที่จะเป่าเหมือนแบบน้ำมันอมที่ผมมันก็เลยแบบไม่แห้งก็เลยขี้เกียจแล้วทำไมเราต้องมาถ่ายท่าเนี่ยอธิบายหน่อยสิเพราะว่าเราถึงเราสระผมมันไม่มีแรงมีน้องสาว2คนค่ะคนหนึ่งชื่อแพรคนหนึ่งชื่อพลอยจริงปะเนี่ยใครสวยที่สุดว่าไงกล้องเบอร์เลยเบอร์ว่ารักแพรหรือเปล่าเชียบคิมเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมที่ตัวเลยเพราะว่ามันเหนียวตัวมากไม่ชอบสปอนเซอร์เข้าจริงๆกับพิมทาได้แต่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนนะคะมีผลิตภัณฑ์ทาตัวที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็บำรุงผิวได้ก็ติดต่อมาได้นะคะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่พิมเล่นเนี่ยคือครุยทางข้าวกินกล้วยไหมลืมไปแล้วเครื่องดนตรีชิ้นที่2ที่พิมเล่นเนี่ยก็คืออูคูเลเล่ค่ะแฮนี่มันโอเล่และ3น้องกีตาร์พิมต้องอาบน้ำก่อนขึ้นเตียงทุกครั้งทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกสะอาดแต่ถ้าตอนเช้าไม่อาบได้นะแต่ถ้าก่อนนอนไม่ได้รู้หมดเลยว่าเราไม่อาบน้ำตอนเช้าอ่ะหนังที่พิมชอบดูเนี่ยพวกแนวสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวโคนันแฟนตาซีแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยวิงการ์เดียมเลวิโอซาขยับ
หยุดขยับขยับหยุดหยุดโอ้โหพูดแล้วขนลุกอ๋อแล้วที่ชอบที่สุดเลยก็คือ Avenger Iron Man I love you 3000พอแล้วไหมขี้เกียจหาอินเสิร์ตอันนี้เป็นซีนที่พิมพ์ดูแล้วพิมพ์ร้องไห้เลยนะยังไม่จบอีกแล้วรู้ไหมว่าพิมพ์เป็นคนที่กลัวฟ้าร้องฟ้าผ่ามาเปรี้ยงฟ้าผ่าอังกร้องแบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมน่าจะนะพี่เหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยน่าจะดูออกแหละว่าพิมชอบกินมากแล้วเวลาพิมกินเมนูน้ำเนี่ยเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพิมจะกินเส้นแต่ละเมนูไม่เหมือนกันอย่างเช่นต้มยำพิมจะกินวุ้นเส้นต้มยำหรือถ้ากินเมนูน้ำตกกินเส้นเล็กน้ำตกเป็นเมนูน้ำใสพิมก็จะกินเป็นเส้นหมี่บะหมี่หมูแดงพิมก็จะเป็นบะหมี่ไข่หรือว่าถ้าเกิดกินชาบูพิมก็จะกินเส้นบุอ๋อลืมอีกอย่างนึงเย็นตาโฟพิมกินเส้นใหญ่ส่วนบนใบหน้าของพิมพ์ที่แต่งยากมากที่สุดน่าจะเป็นคิ้วเพราะว่าจากฟีดแบ็กจากช่างแต่งหน้าเวลาแต่งหน้าพิมพ์ทุกคนจะบ่นคิ้วเขียนยากมากเขียนยากมากคิ้วเขียนยากมากคิ้วของพิมพ์มันจะเป็นคิ้วตกเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่แปลกเลยที่แบบเวลาพิมพ์แต่งหน้าแต่ละทีเนี่ยคนจะบอกว่าหน้าพิมพ์เปลี่ยนเวลาพิมพ์เขียนคิ้วอ่ะช่างแต่ละคนเขาเขียนคิ้วพิมพ์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละครั้งก็เขียนไม่เหมือนกันสักครั้งเลยแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนก็เหมือนแบบบางทีก็คิ้วขึ้นบางทีก็คิ้วลงเหมือนอัดอั้นนะเรามันอัดอั้นไม่แล้วก็มันไม่ใช่แค่ช่างแต่งหน้าเพราะเวลาพิมพ์เขียนคิ้วอ่ะพิมพ์ก็รู้สึกว่ามันยากจริงๆเพราะยังรู้สึกว่าพิมพ์ไม่รู้พิมพ์จะเขียนยังไงให้มันเท่ากันแล้วก็ไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันสวยอ่ะช่วงนี้พิมพ์เพิ่งรับน้องมาใหม่ก็คือน้องโทมินะคะเป็นน้องแมวก็คืออยู่คอนโดแต่ถ้าที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นไอติมก็คือจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็เลยรักทั้งคู่เลยเลี้ยงทั้งหมาแล้วก็เป็นทาสแมวพิมเป็นคนที่ชอบกินไอติมมาก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 ถ้าย้อนกลับไปข้อที่แล้วนะคะมันคือเหตุผลที่พิมตั้งชื่อหมาของพิมว่าไอติมไม่ใช่ว่าพิมจะกินหมาตัวเองนะพิมชอบกินไอติมจริงๆก็เลยตั้งชื่อสิ่งที่เรารักว่าไอติมอะไรเงี้ยปัจจุบันน้องไอติมยังอยู่หรือเปล่าอยู่ยังอยู่แต่ช่วงโควิดไม่มีอะไรกินไม่มีเงินก็เริ่มแบบมองแล้วนะว่าแบบส่วนไหนของไอติมกินได้บ้างจ้าถ้าเกิดแบบมันมีใครขึ้นเสียงอ่ะคือพิมจะแบบกลัวจะร้องไห้เลยอ่ะไม่รู้มันสะเทือนใจอ่ะแบบพูดดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องขึ้นเสียงเลยอะไรเงี้ยพิมฮะบอกแล้วใช่ไหมให้เล่นดีกว่านี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยอ่ะขออินเนอร์แบบอ้อนแฟนอยู่อ้อนไม่ได้ไม่มีแฟนตามนั้นครับคุณผู้ชมใครสนใจก็ทิ้งโปรไฟล์ไว้ในคอมเมนต์นะครับ แล้วอีกอย่างก็คือพิมเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดมากชอบเที่ยวต่างประเทศด้วยเอาง่ายๆก็คือชอบท่องเที่ยวนั่นแหละเที่ยวคนเดียวก็ไปมาแล้วคือตอนนั้นน่ะที่คิดก็คือเราอยากไปเที่ยวแต่มันไม่มีใครว่างเลยแล้วก็เลยโอเคไปเที่ยวคนเดียวก็ได้อันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะรู้สึกว่ามันเหงามากมันจะสนุกไหมไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวมันต้องแบบต้องร่วมแชร์โมเมนต์กับเพื่อนแต่พอได้ไปเที่ยวคนเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วเราได้เอนจอยอะไรมากขึ้นเราจับโทรศัพท์น้อยลงเหมือนเราได้ appreciate สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆอะแล้วมันกลายเป็นความสุขอีกแบบนึงที่เหมือนเรามอบความสุขให้กับตัวเองได้แล้วเหมือนเราไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากใครอะไรเงี้ยหาทางออกไม่ได้หาเทรนทูซิตี้ไม่ได้คือเดินวนอยู่หลายรอบมากแล้วนี่เราเองโอ้ใช่พิมคือเหมือนเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์อ่ะคือชอบแบบตามหาคาเฟ่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคาเฟ่ไหนเปิดใหม่ชอบแบบไปลองชิมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพักนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าถ่ายละครหนักรับสมัครตากล้องคู่ใจนะคะ no. มีใครสนใจหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ่ะใครสนใจมาสมัครกันเข้ามา เป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์เลยตอนเด็กๆเรามีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่กินแอลกอฮอล์เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากกินคุณแม่ก็คือบอกว่าจริงๆมันควรจะลองนะพอได้ลองปุ๊บรู้เลยตัวเองแพ้แอลกอฮอล์ก็เลยโอเคแพ้ก็ได้เพราะเราก็ไม่กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยสวยทั้งภายนอกและภายในเราไม่ใช่หรอสวยด้วยแม่ช่วยด้วยทุกคนคนขี้ลืมมากไม่ใช่แบบเป็นคนขี้ลืมน่ารักน่ารักผู้หญิงขี้ลืมโอ้ยน่ารักไม่ใช่นะเป็นปัญหาแม่สั่งว่าเนี่ยให้ขึ้นไปตากผ้าเราก็เดินขึ้นไปแล้วนะถึงที่แล้วแล้วก็ลืมว่าเราต้องทำอะไรแบบยืนงงอ่ะมันเหมือนก็เดินขึ้นไปก็แบบอยู่ดีก็แบงค์แล้วก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาทำอะไรอะไรเงี้ยเป็นปัญหาเป็นปัญหาแล้วก็เดินลงใหม่ๆแล้วก็ไม่ถามแม่ว่าเมื่อกี้แม่สั่งให้ทำอะไรนะซื้อของนะแต่ว่าไม่ชอบเดินแบบเฮ้ยวันนี้ฉันตั้งใจมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเวลาซื้อของอ่ะต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็เดินไปซื้อเลยคือพิมเป็นคนไม่ช้อปปิ้งจนน่ะพิมโดนผู้จัดการว่าจริงจังมากเลยนะว่าเธอต้องหัดซื้อเสื้อผ้าบ้างเธอต้องหัดแต่งตัว
มาบ้างนะพิมพ์อะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะการที่เราเป็นนักแสดงอ่ะควรที่จะมีเสื้อผ้าติดไว้ที่มีตู้เสื้อผ้าเยอะๆเผื่อว่ามันมีงานอะไรฉุกเฉินหรือว่าต้องไปกระทันหันแล้วเราหาเสื้อผ้าไม่ทันอะไรเงี้ยเราจะได้มีติดตัวไว้เขาก็เลยต้องแบบถึงขนาดบังคับให้พิมพ์ไปซื้อเสื้อผ้าเก็บไว้ที่ตู้แล้วก็ส่งรูปให้เขาเช็คว่าแบบเออโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิมพ์ไม่กินไข่แดงเขาเรียกว่าต้องแถลงข่าวทุกคนอ่ะเข้าใจพิมพ์มาโดยตลอดว่าพิมพ์ชอบสีชมพูเพราะว่าด้วยความที่คนติดภาพว่าพิมพ์อยู่เซเว่นเดย์แบบภาวะโลกอยู่ใช่ไหมเป็นวันอังคารสีชมพูพิมพ์ต้องชอบสีชมพูแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับทุกคนก็แบบเหมือนซื้อสีชมพูมาให้จริงๆสีที่พิมพ์ชอบจริงๆอ่ะก็คือสีขาวดำขาวดำโทนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าในตู้เนี่ยคือขาวดำก็คือประมาณแบบ 90%บอกว่าแต่ก่อนอ่ะคือเราแบบติดเกมมากอ่ะคือติดขนาดว่าเราสามารถที่จะซื้อไอเทมที่แบบแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เท่มากๆแล้วตอนนั้นจำได้ว่ามันตีมูลค่าได้ประมาณ 30,000 บาทขายไอดีได้ด้วยคือเก่งมากตอนนั้นคือเก่งที่สุดแล้วอ่ะเออ Double kill Triple kill Quad kill Kill Rampage Kill Killตาย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 ยกทีมไปดิกูนึกว่าเจ๋งพิมเป็นคนไปเล่นกีฬาเลยแล้วพิมเกลียดคลาส PE มาก PE คือคลาสพละนั่นแหละสิ่งที่มันทำลายจิตใจเด็กอย่างเรามากก็คือมันจะมีการแบบเลือกทีมกัปตันทีมก็จะมีการโอนอยออกการที่เลือกคนในทีมใช่ไหมแล้วพิมจะเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายเสมอในการที่โดนเลือกเอาจริงๆคือถ้าเขาไม่เลือกได้เขาก็ไม่เลือกโคตรห่วยเลยไม่อยากเล่นไม่อยากอยู่หลังจากนั้นก็พัฒนาตัวเองมาเล่นกีฬาทุกชนิดไปเล่นเฮ้ยจะบอกว่าตอนนั้นน่ะเดินไอสเก็ตลีลาได้เหรียญทองเหรียญเงินด้วยนะเออนี่เป็นการแก้ปมไม่เล่นกีฬาของเราด้วยพอเราไม่เล่นไอสเก็ตแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีกีฬาที่มันเข้ากับเรานี่หว่าโคตรสุดไปเลยน้องเพมพิมชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวทุกชนิดโรลเลอร์โคสเตอร์ไวกิ้งที่สุดคือแบบสนสนุกเป็นแบบสถานที่แห่งความสุขของพิมทีเอ็นเกตเป็นงานพิมเล่น2รอบพิมเล่น2รอบเล่นไม่ได้ยังไงสาธุพูดแล้วคนต่อแถว3ชั่วโมงแล้วพิมยอมต่อแถวอีก3ชั่วโมงเพื่อจะเล่นอีกรอบนึงคือมันสนุกมากแล้วรู้สึกเหมือนเราได้คอมพลีทแบบอันนึงอ่ะเพราะว่าเวลาเราไปประเทศไหนอ่ะพิมจะต้องหาแบบเครื่องเล่นพิมชอบมองท้องฟ้าแล้วก็ชอบดูดาวมากเด็กหญิงคนนั้นช่างง้อยเงาในมือของเขามีทินเนอร์ปั๊มพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่พิมกลัวมากที่สุดงูโคตรกลัวแต่ถ้าพวกแบบแมลงสาบจิ้งจกอะไรเงี้ยคือไม่กลัวเพราะที่บ้านเนี่ยพี่เป็นเจ้าแม่การแบบว่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของแมลงสาบก็คือแบบมาถ้าแตกอันตรินจ่ายเข็มละ500บาททันที ใจหายแวบข้อเมื่อกี้ยังไม่ทันได้พูดมันก็มาแล้วอ่ะเป็นคนซึมเศร้ามากแผลเป็นอันแรกของพิมตอนที่พิมเป็นแบบเบบี้อ่ะค่ะแล้วคือแบบน้ำลายมันก็ยืดแล้วมือเราอ่ะก็ไปลื่นกับน้ำลายตัวเองอ่ะแทะก็คือแบบคางเราอ่ะไปกระแทกกับพื้นคือแม่บอกว่าตอนนั้นคือแบบเป็นจังหวะคอมเมดี้เฮ้อแอ๊อย่างเงี้ยเลยคือพิมอ่ะเป็นคนป่วยบ่อยมากคีโรแม่ต้องเรียกว่าเลโก้อ่ะเหมือนแบบตัวจะสามารถแตกสลายแบบแกะออกมาได้แขนหลุดขาหลุดอะไรเงี้ยได้ตลอดเวลาเลยแม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะโอ้เลโก้คือทุกอย่างมันดูซอฟไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างมันซอฟอ่ะแต่ตอนนั้นคือมันเจ็บปวดมากอ่ะแล้วพอแม่พูดว่าโถเลโก้คือฟิลมันไม่ได้อ่ะมันฟังดูน่ารักนะแต่ณวินาทีนั้นที่เราได้ยินคำเนี้ยคือมันไม่โอเคอ่ะโถเลโก้ใช่โถเลโก้เครื่องประดับที่พิมชอบมากที่สุดอ่ะคืออะไรก็ตามที่มันอยู่ที่ข้อมือนาฬิกาสวยไหมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะยังไม่ปิดลาก่อยพิมพ์นิยมเอาแน่นอนเพราะว่าข้อนี้เราจะขายของอีกแฝกหนึ่งของพิมพ์ก็คือพิมพ์เป็นคนชอบใส่กางเกงยีนมากถ้าเกิดสังเกตใน IG พิมพ์นะคะพิมพ์จะใส่กางเกงยีนทั้งนั้นเลยชอบจนพิมพ์ทำขายเองให้ขายของ5วินาทีกางเกงยีนอันไททอลนะคะสามารถซื้อได้ที่ IG @untitledbkk ค่ะพอไปต่อได้แหละขายของเก่งสเปคผู้ชายล่ะอะไรก็ได้ที่ไม่โกหกเกลียดมากเกลียดคนโกหกมากๆไม่ชอบเลยแค่ซื่อสัตย์รักเราคนเดียวถ้าแบบจะโชคดีหน่อยก็ขอให้อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ย
น่าจะมีหลายคนไม่รู้พิมไม่ฉีดน้ำหอมทุกวันนี้ใช้สารส้มว่างั้นไม่ฉีดเลยจนแม่ต้องทักว่าใช้น้ำหอมบ้างพิมเป็นคนบ้างานมากที่สุดเวลาว่างมันจะลงแดงอ่ะมันอยากทำงานมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอย่างอื่นด้วยแบบอยากจะหางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเอออยากหาเงินเยอะๆคือชอบดูรูปเด็กอ่ะในเฟซก็จะเต็มไปด้วยแบบฟีดก็จะมีแบบแชร์รูปเด็กเอออยากมีลูกแต่ต้องหาพ่อก่อนความฝันของพิมก็คือจะประสบความสำเร็จในชีวิตหาเงินได้เยอะๆให้กับคนที่เรารักอยู่อย่างสุขสบายและเราก็สามารถมีเงินมากพอที่จะไปเที่ยวรอบโลกได้ไม่ชอบใส่กระโปรงอ่ะคือถ้าเกิดจะออกไปเจอเพื่อนหรือใช้ชีวิตประจำวันพิมจะไม่ใส่กระโปรงเลยไม่เคยมีเพื่อนคนไหนเห็นพิมใส่กระโปรงเลยนอกจากว่าพิมต้องไปงานจริงๆหรือมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวไปงานอะไรเงี้ยก็จะใส่กระโปรงชอบฤดูหนาวจะขี้หนาวเหงาไหมเฮ้ยขายของให้น้องเก่งอ่ะ เป็นคนชอบผู้หญิงผมสั้นมากความใฝ่ฝันคืออยากให้ตัวเองผมสั้นได้อยู่นะแมนอยู่เฮ้ยพิมว่าไงวะเฮ้ยว่าไงบอลฮะแต่เราไม่สามารถที่จะตัดได้ไงเพราะเราต้องทำงานอะไรเงี้ยมันต้องทำทรงผมหลายทรงที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันก็เลยทำให้เราไม่ได้ตัดผมสั้นอะไรเงี้ยก็เลยไปเชียร์น้องสาวให้ตัวเองน้องสาวตัวเองตัดผมสั้นแทนซึ่งมันก็ตัดจริงๆนะครับทุกคนนี่พลอยนี่แพรตอนสมัยเรียนเนี่ยพิมเนิร์ดมากเวลาเรียนน่ะเรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบใช้ค่าเทอมให้มันคุ้มค่าโรคจิตค่าเทอมมันแพงอ่ะคลาสนี้ถ้าเราไม่ได้ความรู้กลับไปเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามหาลัยเตรียมสอบไป 2,500 ข้อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถทำมันได้เราจะไปโอลิมปิกกันคือไม่ขนาดนั้นคือเวลามีเพลงไหนใหม่ๆมาเราจะฟังเพลงนั้นเป็นเพลงเดียวเลยนะวนไป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 ทั้งวันฟังจนมันไม่อยากฟังอีกแล้วอ่ะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเอาตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ชอบนี้ละลายตายไปเลยข้อสุดท้ายข้อที่50เป็นคนที่กลัวเครื่องบินเทคออฟมาก Ready take off คงที่แล้วอ่ะขึ้นอีกรอบเล่นอะไรกันครับเนี่ยปิดคลิปได้แล้วบายตอนนี้ช่องพิมพ์นิยมก็กำลังจะก้าวสู่ 500,000 subscribe แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหรือว่าอยากให้พิมพ์ทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้ข้างใต้เลยนะคะครับ